วัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Fox Sports Asia และนี่คือการพรีวิวการแข่งขันฟุตบอลชาย SEA Games 2019รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B วันพฤหัสบดีที่5ธันวาคมระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามณสนามบีนานฟุตบอลสเตเดียมประเทศฟิลิปปินส์แข่งขันเวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยไปเล่นที่ความพร้อมของทีมชาติไทยเกมนี้อากิระนิชิโนกุนซือชาวญี่ปุ่นต้องเอาชนะทีมชาติเวียดนามให้ได้2ประตูขึ้นไปสถานเดียวเท่านั้นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยสภาพทีมจะไม่สามารถใช้งานชินภัทร์ลีออกเนื่องจากติดโทษแบนนอกจากนี้ยังต้องรอเช็คฟิตสภาพร่างกายของ2แนวรับอย่างธิตาธรอักษรศรีและจตุภักษ์สัตธรรมว่าจะพร้อมลงสนามหรือไม่หลังจากที่พลาดการลงสนามในเกมล่าสุดที่ชนะทีมชาติลาว2-0ส่วนตำแหน่งอื่นๆน่าจะใช้ผู้เล่นแกนหลักนำโดยพุทธศาสน์ประตูนนท์ม่วงงามแนวรับมีสลิงคานพรมสุภะจับคู่กับชาติชายแสงดาวส่วนแบ็คซ้ายขวาน่าจะเป็นโอกาสของจตุภักษ์สัตธรรมและสนายุทธสมพิมพ์ด้านกลางวังรัตนากรใหม่คามิประสานงานกับวิสรุตอิ่มอุระและสุภโชคสารชาติแนวรุกใช้อานนท์อมรเลิกศักดิ์สุพนัทเหมือนตาและสุภชัยใจเด็ดส่วนความพร้อมฝั่งทีมชาติเวียดนามของปาร์คฮังโซกุนซือเกาหลีใต้เกมนี้ต้องการแค่ผลเสมอเพื่อการันตีการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและหากแพ้ทีมชาติไทยไม่เกิน2ประตูก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันสภาพทีมของทัพดาวทองต้องพบกับข่าวร้ายก่อนเกมเมื่อเหงียนกวางไห่จอมทัพกัปตันทีมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาฉีกและอาจจะหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์นี้โดยทีมชาติเวียดนามชุดนี้มีผู้เล่นจากทีมชาติชุดใหญ่ร่วมทีมมาด้วยถึง8รายไม่ว่าจะเป็นตัวนวานเฮาแบ็กจอมบุกจากฮีเลนวีนในลีกฮอลแลนด์และเหงียนเตียนลินดาวยิงที่ยิงไปแล้ว3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้รวมไปถึง2ผู้เล่นโควต้าอายุเกินอย่างเหงียนตวงฮวนและโดฮุงดุงและเป็นประจำสำหรับแฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามและร่วมเชียร์ขุนพลช้างศึกในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ไปพร้อมๆกันกับเราได้ที่ Fox Sports Asia